สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดกลางมุ้งนอนข้างทางซึ่งได้มีครอบครัวหนึ่งมีแม่อายุ41ปีและลูกอีก5คนเป็นผู้หญิง1คนอายุ12ปีและเป็นลูกชาย4คนอายุ4ปี7ปีและ14ปีและหนูน้อยวัย5เดือนส่วนสามีป่วยเป็นโรคมะเร็งลำไส้กลับไปอยู่บ้านเกิดก่อนหน้านี้ซึ่งเมื่อโดนไล่ออกจากห้องเช่าแม่ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงหอบลูกทั้งหมดมากางมุ้งนอนข้างถนนหน้าตลาดกิมซ่าตรงข้ามห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยอยู่แบบนี้มา5วันแล้วนางสาวประนอมผู้เป็นแม่บอกว่าครอบครัวของตนมีบ้านอยู่ที่ตำบลบางพูนอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีแต่ตนได้ย้ายมาเช่าบ้านอยู่แถวรังสิตได้ประมาณ2ปีเพราะต้องทำมาหากินแถวนี้โดยการขายน้ำดื่มบริเวณท่ารถต่างจังหวัดหน้าห้างฟิวเจอร์พาร์ครังสิตก่อนหน้านี้ตนและสามีก็ทำมาหากินเลี้ยงลูกได้ปกติแต่พอมาเจอโควิดทำให้ตนขายของไม่ได้เคราะห์ซ้ำกรรมซัดสามีของตนมาป่วยอีกจึงต้องให้สามีกลับไปรักษาตัวที่บ้านญาติของเขาในจังหวัดชัยภูมิส่วนสาเหตุที่ต้องหอบลูก5คนมานอนที่ข้างถนนเป็นเพราะว่าตนไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านจนทำให้ถูกเจ้าของบ้านไล่ออกมาจึงตัดสินใจเดินทางกลับบ้านที่ตำบลบางพูนแต่พอไปถึงพบว่าบ้านพังหมดแล้วจึงต้องหอบลูกมานอนข้างถนนจริงๆแล้วตนมีลูกทั้งหมด7คนลูกชายคนโตอายุ20ปีและลูกสาวอีกคนอายุ18ปีซึ่งได้แยกย้ายออกไปมีครอบครัวเป็นของตนเองและไม่เคยส่งเงินมาเลยมีแต่โทรมาขอเงินทุกเดือนต่อมาเพจสายใหม่ต้องรอดได้ประสานไปยังบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีให้เข้ามาช่วยเหลือเพราะเกรงว่าเด็กอาจจะป่วยได้เนื่องจากสภาพอากาศที่ฝนตกเกือบทุกวันรวมถึงการแพร่กระจายของโควิดในขณะนี้ซึ่งล่าสุดบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้รับครอบครัวนี้เข้าไปดูแลเป็นการชั่วคราวแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ